เมื่อคราวที่แล้วเราแก้สมการโชดิงเกอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลานะโดยที่เราดูกรณีที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือกรณีของอนุภาคอิสระนะครับซึ่งคราวที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าไอ้คำว่าอนุภาคอิสระเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าอนุภาคที่พลังงานศักย์มีค่าคงตัวใช่ไหมครับแต่นี้เพื่อให้ง่ายเราก็ตั้งค่าให้พลังงานศักย์เป็นศูนย์ซะนะครับเพื่อให้การแก้สมการมันง่ายนะเสร็จแล้วก็กำหนดให้พลังงานศักย์เป็นศูนย์นะเราก็จะได้สมการชูนิงเกอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้ซึ่งคำตอบของสมการนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเราต้องการฟังก์ชันที่เมื่อเราดิฟ2ครั้งแล้วได้ตัวเองกลับมาใช่ไหมครับตัวนี้ดิฟตัวนี้ดิฟไซด์ตัวนี้2ครั้งแล้วมันได้ค่าไซด์กลับมานะครับมันได้ค่าไซด์กลับมาซึ่งฟังก์ชันที่จะอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ลักษณะก็คือฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันของคอสหรือฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับนี้เพื่อให้ครอบคลุมเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณีเนี่ยเราจะเลือกคำตอบที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือเราเลือกให้ค่าเวฟฟังก์ชันเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของ e ยกกำลัง i kx ซึ่งฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลในรูปแบบเนี้ยมันครอบคลุมฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอสด้วยใช่ไหมครับเพราะเราสามารถจะเขียนไอตัวออยเลอร์รีเลชันแล้วก็แตกไอตัว e ยกกำลัง i kx ตัวเนี้ยออกมาเป็นฟังก์ชันไซน์กับคอสเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกคำตอบของสมการโชดิงเกอร์แบบนี้เสร็จแล้วเราเอาไปแทนค่าคือเอาส่วนที่ขึ้นกับตำแหน่งเนี่ยไปคูณกับส่วนที่ขึ้นกับเวลาซึ่งส่วนที่ขึ้นกับเวลาก่อนหน้านี้เราเลือก ให้มันอยู่ในรูปของ e ยกกำลังลบ i โอเมก้า t ใช่ไหมครับเราเลือกให้มันอยู่ในรูปของ e ยกกำลัง i โอเมก้า t เพราะฉะนั้นเมื่อเอา2 ส่วนนี้มาคูณกันเราก็จะได้คำตอบของสมการโชดิงเกอร์ออกมาเป็นรูปแบบของ e ยกกำลัง i kx ลบโอเมก้า t เสร็จแล้วนี้ผมใส่ค่าตัว arbitrary constant คูณเข้าไปด้วยซึ่งเป็นผลจากตัวสมการdifferential เนี่ยถ้าคุณเอาค่าคอนสแตนต์คูณเข้าไปมันก็ยังคงเป็นคำตอบเหมือนเดิมนะมันเป็น linear equation นะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เราได้คำตอบของสมการชูดิงเกอร์อยู่ในรูปแบบที่ถ้าใครเรียนโพลาศาสตร์เบื้องต้นมาแล้วนะครับก็จะต้องมองเห็นว่าสมการนี้อยู่ในรูปแบบของสมการคลื่นเคลื่อนที่นะครับ e ยกกำลัง i kx ลบโอเมก้า t เนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเขียนในฟอร์มนี้มันอาจจะไม่ชัดถ้าเรากระจายนะครับถ้าเรากระจายเทอม e ยกกำลัง i kx ลบโอเมก้า t เนี่ยเราใช้ Euler relation ก็คือเขียนe ยกกำลัง i ซิต้าอยู่ในรูปของ cos ซิต้าบวก i sin ซิต้านะครับมันก็จะได้คำตอบออกมาเป็น cos kx ลบ i omega t cos kx ลบ omega t บวกกับ i sin kx ลบ omega t ซึ่งไอ้เทอม cos kx ลบ omega t แล้วก็ sin kx ลบ omega t เนี่ยมันคือสมการคลื่นเคลื่อนที่ใช่ไหมครับ cos กับ sin เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มันมีลักษณะสั่นขึ้นสั่นลงอันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเรารู้ก็คือถ้าเราเขียนกราฟของไซน์กับคอสออกมาเนี่ยนะครับคอสกับไซน์เนี่ยเราก็จะได้กราฟออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนื่องจากมันมีเทอมเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้ไอ้ตัวคลื่นที่เราเห็นเป็นกราฟสั่นขึ้นสั่นลงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในเวลาด้วยซึ่งก็หมายความว่ามันได้เป็นลักษณะของคลื่นเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราคาดได้ตั้งแต่ต้นก็คือเราบอกว่าสมการชรีเนอร์เนี่ยมันเป็นสมการที่อธิบายไอ้ความเป็นคลื่นที่มันวิ่งไปพร้อมกับอนุภาคเพราะฉะนั้น คำตอบของมันก็ควรจะแสดงอะไรสักอย่างที่มีลักษณะของความเป็นคลื่นปรากฏอยู่นะครับตอนแรกตอนที่เราเลือกคำตอบของสมการชรีเนอร์ส่วนที่ไม่ขึ้นกับเวลาเนี่ยค่า k ตัวนี้เนี่ยนะครับค่า k ตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรแต่เราบอกว่ามันคือค่าพารามิเตอร์ค่าของตัวค่าหนึ่งนะครับแต่พอเราเอามาใส่ไว้ในสมการคลื่นแล้วเนี่ยพอเราดูรูปสมการเนี่ยเราก็จะเห็นได้ทันทีว่าค่า k ตัวนี้จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าเลขคลื่นหรือเวฟนัมเบอร์ใช่ไหมครับตัวนี้จะสอดคล้องกับเลขคลื่นหรือเวฟนัมเบอร์เพราะว่าเมื่อเราดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปเทียบกับรูปแบบของสมการคลื่นค่า k ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ2พายส่วนโอเมก้าโทษที2พายส่วนแลมดานะครับค่า k ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ2พายส่วนแลมดาซึ่งเราเรียกค่านี้ว่าเลขคลื่นนะครับส่วนโอเมก้านะเราพูดไปแล้วนะผมพูดไปเมื่อคราวที่แล้วว่าโอเมก้าเนี่ยเมื่อเทียบแล้วมันคือความถี่เชิงมุมหรือ angular frequency นะครับซึ่งสัมพันธ์กับความถี่ของคลื่นตามสมการโอเมก้าได้กับ2พาย f ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราได้คำตอบของสมการชรีเนอร์ออกมาเนี่ยแล้วเราดูรูปสมการออกมาเนี่ยเราก็มองเห็นความหมายทางกายภาพของพารามิเตอร์ต่างๆที่เราใส่เอาไว้ที่เราเลือกเนี่ยที่เราใส่ไว้ที่เราเลือกตอนที่เราเลือกคำตอบของสมการครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะอันนี้ก็คือที่ผมพูดไปคราวที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าไอ้ความหมายของค่า e นะความหมายของค่า e ที่ปรากฏอยู่ในสมการชรีเนอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลาเนี่ยนะครับถ้าเราแทนค่าคราวที่แล้วผมพูดในแง่ของการสั่งคือดูเฉพาะคำตอบที่ขึ้นกับเวลาใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าไอ้ความถี่ไอ้ตรงโอเมก้าเนี่ยสอดคล้องกับค่าความถี่เชิงมุมแล้วก็พอแทนค่าเข้าไปในสมการมันจะได้ว่า e เท่ากับ h bar omega ซึ่งผมก็บอกว่าค่า e ตัวนี้มันก็จะสอดคล้องกับค่าพลังงานรวมของระบบนะครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถจะชี้เห็นตรงนี้ในอีกแง่หนึ่งได้ก็คือว่าถ้าเราเอาคำตอบของสมการชรีเนอร์คำตอบนี้เนี่ยนะครับแทนกลับเข้าไปในสมการชรีเนอร์อีกทีนึงนะครับเอาคำตอบของสมการชรีเนอร์เนี้ยนะครับทั้งหมดเนี้ยแทนกลับเข้าไปในสมการชรีเนอร์อีกทีนึงแทนทั้งสองฝั่งแต่คราวนี้แทนในสมการชรีเนอร์แบบขึ้นกับเวลาก็คือสมการเต็มรูปแบบนะครับพอเราแทนเข้าไปปุ๊บเราจะได้ความสัมพันธ์อันนี้ออกมาไอ้ตัวทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือส่วนที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางฝั่งขวาคือส่วนที่ขึ้นกับเวลาอันนี้ลองไปทำดูนะครับคือเอาสมการนี้เอาสมการนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแทนกลับเข้าไปในสมการชรีเนอร์แบบขึ้นกับเวลาเช่นแทนเข้าไปในสมการนี้ก็ได้นะครับแทนเข้าไปในสมการนี้ก็ได้แล้วดูสองฝั่งของสมการหรือจะแทนเข้าไปในสมการตัวต้นเลยสมการนี้ก็ได้นะครับแล้วพอแทนเข้าไปรูปแล้วจัดโค้ดใหม่แล้วดูสองฝั่งของสมการนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ความสัมพันธ์ตัวนี้ h bar square k square ส่วน 2m มีค่าเท่ากับ h bar omega นะครับตัว h bar omega เนี่ยเราตีความไปแล้วว่ามันคือพลังงานรวมของระบบแต่ทีนี้ถ้าเราลองมาดูความสัมพันธ์อันนี้อีกทีนึงทางซ้ายของสมการนี้เนี่ยมันมีเทอม h bar square k square นะครับแต่ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์สองอันนะครับก็คือจากสมมติฐานของเดอบรอยน์ p เท่ากับ h ส่วนแลมดา
แล้วเราก็ใช้ความสัมพันธ์ที่บอกว่า h bar เท่ากับ h ส่วน2 pi แล้วก็ k เท่ากับ2 pi ส่วน lambda เพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าถ้าคุณแทนค่า h bar ตัวนี้นะครับเข้าไปที่นี่แล้วก็แทนค่า k ตัวนี้เข้าไปที่นี่2 pi มันจะตัดกันมันจะเหลือกลายเป็น h ส่วน lambda ซึ่ง h ส่วน lambda ก็คือโมเมนตัมใช่ไหมครับ h ส่วน lambda ก็คือโมเมนตัม h ส่วน lambda พอเราตัดค่า pi 2 pi อะไรไปเสร็จ h ส่วน lambda คือโมเมนตัมเพราะฉะนั้นเราจะได้ตรงนี้ออกมาเป็น p สแควร์ส่วน 2m อันนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเราตามหรือเชื่อสมมติฐานของเดอบรอยนะครับว่าถ้าคลื่นภาพมีอนุภาคตัวนึงเนี่ยแล้วมันมีสมบัติความเป็นคลื่นตามมาด้วยแล้วความยาวคลื่นเท่ากับแลมด้าเนี่ยโมเมนตัมของอนุภาคนั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ s ส่วนแลมด้านะ p เท่ากับ s ส่วนแลมด้าเพราะฉะนั้นพอเราแทนค่าเข้าไปปั๊บทางซ้ายของสมการจะกลายเป็น p สแควร์ส่วน 2m ซึ่ง p สแควร์ส่วน 2m คืออะไรครับ p สแควร์ส่วน 2m ก็คือพลังงานจลของอนุภาคในกรณีนี้เราบอกว่าเรากำลังพูดถึงอนุภาคอิสระอนุภาคอิสระหมายถึงพลังงานศักย์เป็นค่าคงตัวซึ่งในที่นี้เรากำหนดให้มันเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานรวมของอนุภาคก็คือพลังงานจลนั่นเองเราก็จะได้ผลที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือ p สแควร์ส่วน 2m ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานจลของระบบซึ่งในกรณีนี้ก็คือพลังงานรวมเนี่ยมันเท่ากับ h bar omega แต่ h bar omega เราเคยดูแล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ e ใช่ไหมครับ h bar omega มีค่าเท่ากับ e เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าค่า e ที่ปรากฏอยู่ในสมการชูริงเกอร์เนี่ยคือพลังงานของระบบนะครับนี่คือการตีความหมายของพารามิเตอร์ในสมการชูริงเกอร์ก็คือค่า e เนี่ยคือพลังงานของระบบเมื่ออนุภาคมันเคลื่อนที่ไปนะครับในสมการชูริงเกอร์ไม่ใช่คือเวลาเราเขียนสมการชูริงเกอร์สำหรับอนุภาคอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้ตัว e ที่ปรากฏอยู่ในสมการชูริงเกอร์นี่คือพลังงานของระบบนะครับ ทีนี้ทุกอย่างก็ดูเหมือนดีนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่หน่อยนึงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญนะครับก็คือว่าเมื่อเราได้คำตอบของสมการชูริงเกอร์แล้วโอเคแก้สมการได้ได้คำตอบตีความพารามิเตอร์ต่างๆทีนี้ถ้าเรามาดูตัวเวฟฟังชันตัวมันเองดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นครับเราพบว่า ในกรณีอนุภาคอิสระเนี่ยถ้าเราจะคำนวณค่าความหนาแน่นความน่าจะเป็นนะเรานิยามความหนาแน่นความน่าจะเป็นก่อนหน้านี้แล้วก็คือมีค่าเท่ากับเวฟฟังชันยกกำลังสองใช่ไหมครับความหนาแน่นความน่าจะเป็นเราบอกว่าไอตัวเวฟฟังชันกำลังสองคือความหนาแน่นความน่าจะเป็นในกรณีนี้นะจะเห็นว่าการหาค่าความหนาแน่นความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองเมื่อ a คือไอ้ค่าคงตัวที่เราคูณอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าในการหาค่าเวฟฟังชันกำลังสองตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากเวฟฟังชันเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนนะการเขียนค่ายกกำลังสองฟังก์ชันเชิงซ้อนนี่ต้องดูให้ดีว่าเรากำลังจะหาค่ายกกำลังสองแบบไหนค่ายกกำลังสองมันเป็นแบบธรรมดาที่เราพูดถึงทั่วไปก็คือเอาค่าคูณกันใช่ไหมครับ x ยกกำลังสองคือ x คูณ xแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนเนี่ยสังเกตเวลาผมเขียนค่ากำลังสองตรงนี้เนี่ยผมเขียนเครื่องหมายขนาดหรือเครื่องหมายแอบโซลูทเอาไว้ด้วยนะครับความหมายของการหาค่าฟังก์ชันยกกำลังสองในที่นี้สำหรับฟังก์ชันเชิงซ้อนในที่นี้คือให้ค่าที่เขียนว่าแอบโซลูทไซน์กำลังสองเนี่ยมันคือค่าไซน์คูณกับค่าคอนจูเกตของไซน์นะครับ
ความหมายตรงนี้คือค่าทรายคูณกับค่าคอนจูเกตของทรายไม่ใช่เราค่าทรายคูณกันเฉยๆต้องคูณกับคอนจูเกตทีนี้ถามว่าคอนจูเกตคืออะไรเรียนปริมาณเชิงซ้อนไปแล้วต้องเรียนแล้วนะในแคลคูลัสในไม่แน่ใจมัธยมเรียนแบบในแคลคูลัสน่าจะต้องเรียนแล้วคอนจูเกตของฟังก์ชันเชิงซ้อนคืออะไรครับคอนจูเกตของฟังก์ชันเชิงซ้อนค่าคอนจูเกตของมันจำได้ไหมคอนจูเกตคืออะไรสมมติเราบอกว่า z มีค่าเท่ากับ a บวก b i ใช่ไหมครับค่าคอนจูเกตของ z คืออะไรเท่ากับ a ลบ b i ใช่ไหมครับนี่คือความหมายของคอนจูเกตหมายความว่าถ้าเรามีปริมาณเชิงซ้อนอันหนึ่งถ้าเราจะหาคอนจูเกตของมันคือตรงไหนที่มีค่า iใส่เป็นลบไปซะใช่ไหมเราเรียกว่าค่าคอมเพล็กซ์คอนจูเกตของไอตัวแซดตัวนี้นะครับแซดเท่ากับ a บวก b i ไอตัวนี้จะต้องเท่ากับ a ลบ b i เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกว่าเราเขียนไซน์ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ a e ยกกำลัง e ยกกำลังเนี่ยนะครับบางครั้งเราสามารถจะเขียนในรูปของexp นะอันนี้ก็แปลเหมือนกันนะเวลาผมเขียนนี่บางคนไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจว่าในคณิตศาสตร์เขาพูดหรือเปล่านะครับเพราะนั้นให้เข้าใจว่าถ้าเขียนไว้ exp อันนี้คือ e ยกกำลังนะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้คำตอบของสมการโชดิงเกอร์เท่ากับ e ยกกำลัง i kx ลบโอเมก้า t ใช่ไหมครับผมก็จะเขียนในที่นี้ว่าเท่ากับ txt i kx ลบโอเมก้า t ความหมายเดียวกันนะครับ txt ก็คือ e ยกกำลังนะครับที่เขามีสัญลักษณ์ txt แบบนี้เพราะว่ามันเขียนง่ายหน่อยถ้าเป็น e ยกกำลังไอ้ตัวยกกำลังมันก็จะเป็นตัวเล็กใช่ไหมครับแล้วยิ่งถ้ามีเศษส่วนนี่มันก็ยิ่งอ่านยากเข้าไปใหญ่มันก็เลยเขียนเป็น exp นะเพื่อให้มันอ่านง่ายขึ้นนั้นทรายเท่ากับ exp a exp ของ i kx ลบโอเมก้า t ถ้าเราหาคอนจูเกตของทรายก็จะเป็น a exp ของลบใช่ไหมครับตรงไหนที่เป็น i เราใส่ลบเข้าไปก็เป็นลบ i kx ลบโอเมก้า t ใช่ไหมครับงั้นเราก็จะได้คอนจูเกตของไอ้ตัวเวฟฟังก์ชันมันเป็นแบบนี้พอจับไปคูณกันคุณเห็นว่าเราจะได้เทอม e ยกกำลัง i e ยกกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งคูณกับ e ยกกำลังลบอะไรสักอย่างหนึ่งคูณกันมันก็กลายเป็น1ถูกไหมครับเอา x มันเชื่อมคูณกันคือเอากำลังมาบวกกันใช่ไหมก็คือ e ยกกำลังมาบวกกันตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบบวกกันเป็น0กลายเป็น e กำลัง0นี่คือ1มันก็จะเหลือแค่ a ตัวข้างหน้าปรากฏอยู่ก็เลยกลายเป็นค่า a กำลัง2ตามนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้คือค่าคงตัวนะครับทีนี้ปัญหามันคืออะไรดูอย่างนี้ก็ดูเหมือนมันดีนี่ก็คำนวณออกมาง่ายไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือถ้าเราบอกว่าความหนาแน่นของความหนาแน่นความน่าจะเป็นค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าผมดูจากความหมายของความหนาแน่นความน่าจะเป็นถ้ายังจำได้นะครับเรานิยามไปแล้วก็คือว่าถ้าผมดูช่วงนี้นะจากช่วง x 1ถึง x 1นะครับบวก dx ความน่าจะเป็นที่ผมจะพบอนุภาคที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัวเวฟฟังก์ชันกำลัง2 dx ใช่ไหมครับความหนาแน่นความน่าจะเป็นจากนิยามก็คือถ้าเกิดเอาความหนาแน่นความน่าจะเป็นคูณความยาวจะได้ความน่าจะเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
ป๊อปที่ผมจะพบอนุภาคที่ตำแหน่งนี้ก็จะเท่ากับไซน์กำลัง 2dx ซึ่งไซน์กำลัง 2เนี่ยเราบอกแล้วว่ามันมีค่าคงตัวมันก็จะกลายเป็น a กำลัง 2dx เสร็จแล้วถ้าผมไปดูอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าผมดูที่ตำแหน่งนี้นะฮะถ้าผมดูที่ตำแหน่งนี้บอกว่ามันอยู่ที่ตำแหน่ง x 2ถึงตำแหน่งถึง x 2บวก dx ถ้าเกิดว่าผมให้ dx 2ตัวนี้เท่ากัน dx ตัวนี้กับ dx ตัวนี้เท่ากันก็คือความยาวของช่วงนะครับที่ผมจะดูเนี่ยความยาวของช่วง2ช่วงนี้เท่ากันเนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือผมก็จะได้ว่าป๊อปบริเวณที่2เนี่ยก็จะเท่ากับ a กำลัง2dx เช่นเดียวกันใช่ไหมครับความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคบริเวณนี้ก็จะเท่ากับ a กำลัง2 dx เช่นเดียวกันตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าไม่ว่าเราจะดูที่ไหนถ้าดูในช่วงที่มีความยาวเท่ากันโอกาสที่จะพบอนุภาคจะเท่ากันหมดไม่ว่าจะดูตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าดูในช่วงที่มีความยาวเท่ากันโอกาสที่จะพบอนุภาคในช่วงนั้นจะเท่ากันสถานการณ์นี้มันเหมือนกับว่าเหมือนเราอยู่ในห้องนี้แล้วเราบอกว่ามีอนุภาคคงวิ่งอยู่ในห้องอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ถ้าเราดูในบริเวณที่มีปริมาตรเท่าๆกันไม่ว่าจะดูหลังห้องดูกลางห้องดูหน้าห้องโอกาสที่จะพบอนุภาคในบริเวณที่มีปริมาตรเท่ากันเช่นผมยกกล่องทั้งกล่องนึงแล้วถามว่าถ้าในบริเวณนี้มีโอกาสที่จะพบอนุภาคเท่าไหร่อนุภาคมันอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะนั้นก็อาจจะวิ่งมาผ่านกล่องนี้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูที่ทุกๆตำแหน่งในห้องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดอนุภาคเท่ากันถ้ามีโอกาสที่จะพบอนุภาคเท่ากันนั่นหมายความว่าอนุภาคอยู่ที่ไหนก็ได้ในห้องนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้ปัญหาคือความน่าจะเป็นที่เวลาเราพูดถึงความน่าจะเป็นนะครับโอเคอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันยังไม่ต้องไปพูดถึงความหมายความจะเป็นก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเราดูในบริเวณสมมติว่าดูในกล่องอะไรสักอย่างเนี่ยที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยไม่ว่าจะดูที่ไหนในห้องเนี่ยมันมีโอกาสเท่ากันนั่นหมายความว่าเราไม่มีข้อมูลเลยว่าอนุภาคจะไปอยู่ที่ไหนมากกว่ากันมันอยู่หน้าห้องได้เท่ากับหลังห้องนะครับได้เท่ากับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาอยู่ตรงไหนก็ได้นะทีนี้ปัญหาก็คือในกรณีของอนุภาคอิสระที่เราพูดถึงอันนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอนุภาคอิสระจริงๆหมายความว่าไม่ว่าอนุภาคมันจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าอนุภาคมันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยพลังงานสามเท่ากับศูนย์หมดนั่นหมายความว่าเมื่อทุกๆบริเวณที่อนุภาคมีพลังงานสามเท่ากับศูนย์อนุภาคจะไปอยู่ที่บริเวณนั้นได้ทุกที่โดยมีความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคเท่าๆกันทีนี้เมื่ออนุภาคอยู่ได้ทุกที่หมายความว่ามีความไม่แน่นอนในการระบุตำแหน่งของอนุภาคเท่ากับขนาดของบริเวณที่พลังงานสั่งเป็นศูนย์ใช่ไหมครับการที่ผมบอกว่าอนุภาคเนี่ยอยู่มีโอกาสที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ในห้องนี้เท่าๆกันนั่นหมายความว่าผมก็บอกไปได้เลยว่าอนุภาคมันอยู่ที่ไหนผมบอกไปได้ว่ามันควรจะอยู่แถวๆนี้นะมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในห้องนี้ความไม่แน่นอนในการกำหนดตำแหน่งของอนุภาคก็เท่ากับขนาดของห้องนี้ก็คือเราบอกได้แค่ว่าสมมติเราขังอนุภาคไว้ในห้องนี้ใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าความพลังงานสั่งในห้องนี้เท่ากับศูนย์ข้างนอกไม่รู้แต่ถ้าพลังงานสั่งในห้องนี้เท่ากับศูนย์พอแก้สมการชูดินเนอร์ออกมาปุ๊บเราบอกว่าอนุภาคมันอยู่ที่ไหนก็ได้ในห้องนี้นั่นหมายความว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะมันอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเราบอกไม่ได้ว่ามันควรจะอยู่ตรงกลางห้องมากกว่าที่หน้าห้องหรือหลังห้อง
นั่นหมายความว่าความไม่แน่นอนในการบอกตำแหน่งอนุภาคก็เท่ากับขนาดของห้องนี้เราอาจจะบอกว่าเราปิดประตูไว้โอเคเรารู้แน่ๆว่าอนุภาคต้องอยู่ในห้องนี้ออกข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมครับแต่อยู่ที่ไหนไม่รู้การที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยในภาษาในทางสถิตินะก็คือเท่ากับว่าเรากำลังบอกว่าความไม่แน่นอนในการวัดหรือในการกำหนดตำแหน่งอนุภาคก็เท่ากับบริเวณที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่ามันอยู่ในบริเวณนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเราเรียกในค่านี้ว่าความไม่แน่นอนนะครับก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าอยู่ในบริเวณที่เรากำหนดทีนี้ถ้าเกิดเราขยายขนาดของความไม่แน่นอนเราออกไปนะก็จะให้อนุภาคเป็นอนุภาคอิสระจริงๆก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้โดยที่พลังงานศักดิ์เป็นค่ามีค่าเท่ากับศูนย์ตลอดเนี่ยเราก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคก็พบได้ทุกที่ความไม่แน่นอนของการพบอนุภาคก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากับบริเวณที่เรากำหนดให้พลังงานศักดิ์มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับอันนี้คือปัญหาของทฤษฎีควอนตัมไม่เชิงเป็นปัญหาของทฤษฎีควอนตัมแต่ปัญหาในการตีความความหมายของฟังก์ชันคลื่นก็คือว่าสำหรับอนุภาคอิสระนะฮะเราบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนคือถ้าตราบใดที่มันอยู่ในบริเวณมันไหนเราบอกได้แค่ว่ามันอยู่ในบริเวณหนึ่งซึ่งเรากำหนดให้เช่นบริเวณที่มีความพลังงานศักดิ์มีค่าของตัวเนี่ยแต่เราบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะทีนี้ความขัดแย้งหรือความปัญหาตรงนี้ก็คือกับฟิสิกส์แบบเดิมก็คือว่าเอ๊ะในแง่ของฟิสิกส์แบบเดิมเนี่ยนะเราบอกว่าสมมติเรามีอนุภาคตัวหนึ่งซึ่งใหญ่พอที่ตาเราจะมองเห็นแล้วเราบอกให้มันอยู่ในห้องนี้นะครับสิ่งที่เราจะพบก็คือถ้าเราดูอนุภาคตัวนั้นเคลื่อนที่ไปอย่างน้อยเราก็รู้ว่าที่เวลาหนึ่งอนุภาคก็ต้องอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมครับนักเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเราบอกได้ว่าอนุภาคจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะเหมือนเราดูลูกบอลไปถ้าคุณมองตามลูกบอลไปนักเวลาใดเวลาหนึ่งคุณก็ต้องเห็นว่าอนุภาคอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเริ่มต้นจะเปิดผมแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ในทฤษฎีควอนตัมบอกทุกอย่างอธิบายด้วยความน่าจะเป็นหมดเราไม่รู้ว่าอนุภาคมันอยู่ที่ไหนนะความน่าจะเป็นที่พบอนุภาคเนี่ยเท่าเป็นอนุภาคอิสระมันก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคำตอบของสมการโชรดิงเกอร์สำหรับอนุภาคอิสระนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมในการอธิบายอนุภาคในความเข้าใจของเราในประสบการณ์เราที่มีที่เรามองเห็นอนุภาคตามที่เรามีประสบการณ์นะครับเพราะว่าตามที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราบอกโดยสามัญสำนึกเรามองเห็นว่ามันอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพราะนั้นเราจะไปบอกว่ามันอยู่ทุกที่มีโอกาสที่จะอยู่ทุกที่มันไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกพูดหลายครั้งว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ก็คือในทฤษฎีควอนตัมเนี่ยนะฮะค่า sin x t เนี่ย x กับ t เนี่ยเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราบอกว่าความไม่เป็นมันเท่ากันหมดทุกที่เนี่ยหมายความว่าไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับตำแหน่งไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าเราดูที่เวลาหนึ่งอนุภาคอยู่ตรงนี้มาดูที่เวลาหนึ่งอนุภาคอยู่ตรงนี้ตามแบบประสบการณ์ที่เรามีในทฤษฎีควอนตัมถ้าเราได้คำตอบมาแบบนี้หมายความว่าทุกที่ทุกเวลาอนุภาคมีโอกาสที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นประเด็นซึ่งถ้าเพิ่งเริ่มเรียนวิชานี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะงงความหมายมันหมายความว่าอะไรอันนี้โอเคถ้าตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะแต่เดี๋ยวเราจะเห็นผลตรงนี้ที่ชัดเจนครั้งหนึ่งเมื่อตัวอย่างเช่นเมื่อตอนเราไปเรียนเรื่องของอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่ในอะตอมไฮโดรเจนนะครับเดี๋ยวตรงนั้นผมจะมาเน้นเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่า
ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าถ้าอย่างนั้นถ้าไอตัวคำตอบของสมการชูริงเกอร์ตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคในความรู้สึกของเราเน้นนะครับในความรู้สึกของเราก็เลยมีคนเสนอวิธีแก้ปัญหานี้โดยการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์อันหนึ่งนะที่เราเรียกว่าการสร้างกลุ่มคลื่นนะครับเทคนิคการสร้างกลุ่มคลื่นก็คือเป็นการขยายการตีความคำตอบของสมการชูริงเกอร์ไปตรงที่ว่าเนื่องจากสมการชูริงเกอร์เนี่ยเป็นสมการถ้าในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าเป็นสมการเชิงเส้นความหมายของสมการเชิงเส้นคือถ้าเราบอกว่าไซน์หนึ่งเป็นคำตอบของสมการชูริงเกอร์แล้วเราบอกว่าไซน์สองเป็นคำตอบของสมการชูริงเกอร์เราเอาไซน์หนึ่งบวกไซน์สองก็จะเป็นคำตอบของสมการชูริงเกอร์เช่นเดียวกันอันนี้เราเรียกว่าสมการเชิงเส้นนะครับเป็นสมการเชิงเส้นครับทีนี้พอเราบอกแล้วว่าสมการเชิงเส้นเป็นสมการเชิงเส้นก็เกิดคนคิดว่าถ้าคำตอบเดียวๆอย่างที่เราทำมาเมื่อกี้นี้มันใช้ไม่ได้ลองดูซิว่าถ้าเราคำตอบของสมการเชิงเส้นตั้งแต่2 ตัว 2 คำตอบเนี่ยเอามาเขียนรวมกันแล้วก็บอกว่าเป็นสมการตามคำตอบอันใหม่มันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับทีนี้ ประเด็นที่เขาใช้ตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ได้เรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่ฟิสิกส์หนึ่งนะไม่ใช่เทคนิคอะไรซับซ้อนเลยเทคนิคที่เขาใช้ในที่นี้คือเทคนิคของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าบีมยังจำได้ไหมครับตอนที่เราเรียนเรื่องบีมตอนฟิสิกส์หนึ่งมัธยมก็เรียนนะ มัธยมต้องเรียนแน่ๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นอาจารย์สอนตั้งแต่อะไรนะม.2 ยันม.โทแล้วนะแต่ม.2 ยันม.โทเพราะว่าโรงเรียนแถวบ้านก็เชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษทีแรกเขาให้เป็นสอนม.2 กับม.4 ตอนนี้ปฏิเสธไปแล้วนะว่าถ้าม.2 ไม่สอนเด็กขาดไม่มีความสามารถในการสอนเด็กเล็กนะสอนยากมากเลยไม่รู้แต่ใครมีน้องที่อายุน้อยอาจจะหรือมีคนเรียนศิลปศาสตร์ด้วยในห้องนี้ปกติก็มีศิลปศาสตร์มีบ้างมีไหมครับใครเรียนศิลปศาสตร์มีไหมมาหรอไม่ใช่อันนี้บางทีผมอาจจะขอความช่วยเหลือเวลาจะไปสร้างไปถักไปสร้างวิธีที่จะสอนเด็กมัธยมจะทำไงเพราะว่าผมยิ่งนะเป็นม.ต้นนี่ไม่มีความสามารถที่บอกตรงไม่มีความสามารถที่จะสอนเลยคือโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็เข้มเหลือเกินนะเด็กม.ต้นจะให้เรียนเนื้อหามอปลายจะเอาเนื้อหามอปลายไปแทรกปรากฏว่ายังเด็กยังไม่รู้เรื่องแรงยังไม่รู้เรื่องพลังงานอะไรเลยจะให้เริ่มเรียนโทรศัพท์ผมก็แล้วจะสอนยังไงเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีแนวคิดเรื่องแรงเรื่องการเคลื่อนที่เรื่องอะไรเลยก็ต้องค่อยใส่เข้าไปมันก็ยากแล้วผมก็ไม่เคยเรียนศึกษาศาสตร์ไม่รู้จิตวิทยาการนำเข้าสู่บทเรียนการอะไรพวกนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างเดียวนะเพราะว่าคือเวลาสอนตั้งแต่เนี่ยยิ่งสอนขั้นสูงนี่ยิ่งง่ายสอนปริญญาโทในเอกนี่ง่ายมากนะสอนปริญญาโทผมก็เอาหนังสือมาเล่มนึงผมก็โยนไปถามคุณไปอ่านแล้วคุณมีมาเล่าให้ผมฟังหรือว่าที่หน้าเล่าให้ผมฟังว่าคุณอ่านแล้วได้ความว่าไงเข้าใจป่ะไม่เข้าใจนักเรียนผิดนะเข้าใจก็เป็นความดีของคุณไม่เข้าใจทำไมแค่นี้ไม่เข้าใจเรียนมาตั้งเยอะแล้วอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่บอกว่ามันง่ายยิ่งสอนวิทยาเอกไม่ต้องเลยบอกเนี่ยผมมีหัวข้อแบบนี้ผมอยากได้อย่างนี้เงี้ยคุณไปทำมาเดือนหน้ามาคุยกันแล้วดูซิว่าคุณทำได้หรือคุณทำไม่ได้ไม่เป็นไรคุณก็ไม่จบแค่นั้นแหละอันนี้
อันนี้คืออันนี้คือการเรียนในระดับสูงหมายความว่าคือถ้าคนที่เรียนระดับสูงแล้วเนี่ยนะครับก็อนุมานว่าคุณต้องมีพื้นฐานจบปริญญาตรีแล้วก็ต้องมีพื้นฐานพอสมควรใช่ไหมที่จะทำงานในระดับสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นการเรียนระดับสูงเนี่ยไม่ต้องเอาใจแต่เรียนระดับยิ่งระดับเล็กเท่าไหร่ผมในความเห็นผมนี่คือยิ่งต้องแบบทำยังไงให้เขาเรียนให้ได้นะซึ่งผมยอมบอกได้เลยว่าผมไม่สามารถนะไม่สามารถไม่รู้จะทำยังไงรู้จะทำยังไงที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ตรงนั้นแล้วจะบอกว่านะฮะเคยไปสอนมาอยู่ครึ่งปีก็บอกไม่เอาแล้วม.สอบม.ต้นไม่เอาไม่ต้องไปเชิญไม่ไปสอนไม่ได้ไม่มีความสามารถนะถ้าพอไปบอกว่าทีนี้อย่างที่บอกกลับมาเรื่องนี้คือต้องสอนเรื่องพอไปเราต้องสอนเรื่องปีไปเพราะฉะนั้นรู้ว่าต้องเรียนแน่นะปีคืออะไรครับปีนั่นแหละไอ้ที่คุณทำนั่นแหละไอ้ที่คนเขาทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรปีบล็อกอะไรนั่นเองนะเสียงที่เขาทำมันมีลักษณะไงมันมีเสียงดังต่อเนื่องไหมเวลาเขาทำในจังหวะเลยนะปีนในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษปีนแปลว่าอะไรปีนก็คือจังหวะเต้นนะฮาร์ดบีทใช่ไหมเวลาเราพูดถึงคำว่าฮาร์ดบีทไม่ใช่ลูกโป่งนะครับฮาร์ดบีทนะคือจังหวะการเต้นของหัวใจเพราะฉะนั้นคำว่าบีทก็คืออะไรที่มันมีจังหวะมันไม่ใช่ว่าเสียงหลักในขนาดเดียวมันมีจังหวะหลักค่อยหลักค่อยหลักค่อยแต่บีทในทางฟิสิกส์เราทำยังไงเราได้ไหมจำได้ไหมที่พูดถึงบีทว่าอย่างเช่นเอาลำโพงมาสองอันให้มีเสียงวิ่งเข้ามาหากันแต่ว่าลำโพงสองอันนี้มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมแล้วสมมติคุณนั่งฟังอยู่ตรงกลางถ้าความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยนะไม่แตกต่างกันมากเราจะได้ยินบีทสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือมันจะเกิดเสียงดังค่อยดังค่อยสลับกันนะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการเขาเรียกว่าการซูเปอร์โพซิชันเป็นการรวมกันของคลื่นเสียงที่วิ่งเข้ามาที่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับที่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยจะทำให้เกิดบีเกิดขึ้นในแง่ของคณิตศาสตร์นะครับเราบอกว่าถ้าสมมติเราจะดูบีก็คือเราให้มีคลื่นสองขบวนนะครับที่มีความถี่เสร็จแล้วในที่นี้ผมให้สองอันเลยก็คือมีความถี่กับความยาวคลื่นแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวแรกให้มีความยาวคลื่นมีเลขคลื่นนะ k 1มีความถี่เทอร์มุมโอเมก้า1คลื่นตัวที่2มีความถี่ k 1บวกเดลต้า k เดลต้า k ตัวนี้คือความแตกต่างของเลขคลื่นที่คลื่นตัวที่1กับตัวที่2แตกต่างกันนะครับแล้วมีความถี่เชิงมุมโอเมก้า1บวกเดลต้าโอเมก้าอันนี้ก็คือความแตกต่างของความถี่ที่เกิดขึ้นจากการที่ไอความถี่ของคลื่น2ขบวน y 1กับ y 2ครับแล้วเราเอาคลื่น2ขบวนนี้วิ่งไปอยู่ที่เดียวกันเอาคลื่น2ขบวนวิ่งไปอยู่ที่เดียวกันเมื่อคลื่นมันวิ่งมาที่เดียวกันจากสมบัติเค้าเรียกว่าสมบัติซูเปอร์โพซิชั่นของคลื่นก็คือเราสามารถจะเอาคลื่นสองขบวนนี้บวกกันได้ใช่ไหมเกิดการแทรกสอดของคลื่นพอเกิดการแทรกสอดปุ๊บถ้าเราบวกไอ้ตัวนี้นะแล้วอันนี้ผมไม่ได้ทำรายละเอียดนะแต่ถ้าเกิดไปเปิดหนังสืออย่างที่บอกนี่อย่างในระดับมัธยมก็มีนะครับมีคนทำตัวนี้ไว้เยอะผมเลยขออนุญาตยกคำตอบมาเลยก็คือเราจะได้คลื่นสุทธิออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเคลื่อนสุทธิออกมามีสมการแบบนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะยังคงเป็นลักษณะของคลื่นเคลื่อนที่ก็คืออยู่ในรูปของ cos kx ลบโอเมก้า t แต่มันจะปรากฏเป็นคลื่นเคลื่อนที่2ขบวนซึ่งซ้อนกันอยู่ก็คือมีเทอม cos 2ตัวนี้คูณกันนะครับ
มีเทอมคอส2ตัวนี้คูณกันอยู่ถ้าเราเขียนกราฟนะอันนี้ผมเอาลองเอาคลื่น2ตัวให้มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยอันนี้ดูที่ฟิกตำแหน่ง x เอาไว้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมฟิกตำแหน่งอ๋อไม่ใช่ผมฟิกเวลาผมไม่ได้ฟิกตำแหน่งก็คือดูที่เวลาใดเวลาหนึ่งนะครับดูที่เวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นตามตำแหน่ง x นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเอาคลื่นสองขบวนที่มีความถี่แล้วก็ความยาวคลื่นแตกต่างกันเล็กน้อยเข้ามารวมกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจากเดิมที่เรามีคลื่นนะสมมติว่ามีแอมพลิจูดค่าหนึ่งค่า a ค่าของตัวใช่ไหมครับเป็นแอมพลิจูดพอรวมกันปั๊บกลายเป็นว่าคลื่นที่รวมกันกลายเป็นคลื่นที่บางช่วงมีแอมพลิจูดใหญ่นะอย่างเช่นในรูปนี้ก็คือบริเวณนี้มีแอมพลิจูดใหญ่ซึ่งเป็นผลรวมจากไอ้คลื่น2ตัวเมื่อกี้นี้แต่บางช่วงมีแอมพลิจูดเล็กนิดเดียวนะครับบางช่วงมีแอมพลิจูดเล็กนิดเดียวไอ้นี่คือลักษณะที่เราเรียกว่าบีนะฮะก็คือถ้าเรามองในถ้าเรามองแอมพลิจูดคือถ้าในกรณีของเสียงแอมพลิจูดก็คือความดังใช่ไหมมันสัมพันธ์กับความดังความดังจะมีแปรผันกับค่าแอมพลิจูดยกกำลังสองก็ได้แอมพลิจูดเยอะเสียงก็ดังให้แอมพลิจูดน้อยเสียงก็เบาดังนั้นบีก็คือการที่เราพบว่าบางช่วงแอมพลิจูดมันจะใหญ่ใช่ไหมเราได้ยินเสียงดังพอแอมพลิจูดมันลดลงเราก็ได้ยินเสียงค่อยซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากการที่เราคลื่นสองขบวนมารวมกันนะครับไอ้แบบนี้คุณไปลองทำเล่นเองก็ได้นะถ้าใช้ Excel เป็นคุณก็เขียนสมการของคลื่นแถวหนึ่งใช่ไหมให้มีความยาวให้มีความถี่ข้างหนึ่งแล้วอีกแถวหนึ่งก็ให้มีความถี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วจับมาบวกกันตรงๆเลยง่ายๆซื่อๆเลยนะครับก็คือจับมันมาบวกกันตรงๆเลยเนี่ยเขียน y y 1ออกมา y 2ออกมาแล้วก็จับมันมาบวกกันตรงๆแล้วก็สั่งให้มันพลอตกราฟออกมานะครับมันก็จะได้ลักษณะของปีเกิดขึ้นนะครับลองไปทำดูนะใครจริงใครลองอยากลองทำแล้วถ้ามีปัญหาถามผมก็ได้หรือนับเป็นคำถามได้คุณจะได้รู้ว่า Excel เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าไว้ใช้ตีตารางนะเพราะเวลาผมถามใครบอกใช้ Excel ทำอะไรบอกเอาไว้ตีตารางทำรายงานส่งบอกโอ้โหคุณคิดว่าบริษัท Microsoftนะเจ้าของชื่อว่าบิลเกตซึ่งเป็นคนที่เคยรวยที่สุดในโลกเขาจะสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้เราตีตลาดทำรายงานเท่านั้นเองนะไม่น่าจะใช่นะครับ Excel ทำอะไรได้เยอะถ้าใครเรียนเคมีเนี่ยมันมีคนที่เขียนเวิร์กชีทของ Excel เลยนะครับเอาไว้ไปคำนวณพวกออร์บิทัลอะไรของโมเลกุลอะไรโดยใช้ Excel นะมีเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มเลยยังอ่านอยู่เลยว่าโอ้มันยอดทำได้ไงนะครับทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเรามองกลับมาที่คลื่นตัวฟังก์ชันคลื่นนะครับถ้าเรามองว่าไอเนี้ยคือผลของการรวมฟังก์ชันคลื่น2อันเข้าด้วยกันแล้วได้คลื่นที่มีแอมพลิจูดใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็ใหญ่แล้วก็เล็กสลับกันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรตัวฟังก์ชันคลื่นมันบอกความหนาแน่นความน่าจะเป็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มันจะต่างกับกรณีแรกกรณีแรกเราบอกว่าแอมพลิจูดมีค่าเท่าเดิมโอกาสที่จะพบอนุภาคเท่าๆกันหมดทุกที่ทีนี้พอเราเอาคลื่นสองอันมารวมกันแอมพลิจูดบางช่วงใหญ่บางช่วงเล็กตรงไหนที่แอมพลิจูดมันเยอะหมายความว่าโอกาสที่เราจะพบอนุภาคจะมีมากขึ้นตรงบริเวณที่แอมพลิจูดน้อยก็คือโอกาสที่จะพบอนุภาคมีน้อยกว่านั่นหมายความว่าคราวนี้เมื่อเราเอาคลื่นสองขบวนมารวมกันมันกลายเป็นว่าเรามีโอกาสที่จะพบอนุภาคบริเวณนี้เยอะบริเวณนี้ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะพบซึ่งหมายความว่าความไม่แน่นอนในการพบอนุภาคมันลดลง
ถามว่าทำไมมันลดลงเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่อยู่บริเวณนึงเยอะนะบริเวณนี้ไม่ค่อยมีหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาลูกค้าให้เจอก็หาตรงบริเวณที่มีโอกาสเจอเยอะๆถูกไหมครับบริเวณที่มีโอกาสเจอน้อยๆก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอยู่แถวนี้เราไปหาบริเวณที่มีไอ้ตัวแอมบิจูดเยอะๆเพราะความไม่ได้นอนในการเจอลูกค้าหรือความไม่นอนของตำแหน่งลูกค้าก็จะลดลงเพราะมันจะไปกองอยู่บริเวณที่มีแอมบิจูดเยอะตรงไหนที่มีแอมบิจูดน้อยมันไม่ค่อยไปอยู่นะครับฉะนั้นการทำตัวนี้ก็เลยทำให้เปลี่ยนความไม่แน่นอนในการพบอนุภาคแต่ถ้าเอาคลื่นสองขบวนมารวมกันเนี่ยมันก็ยังมีลักษณะของคลื่นเหมือนเดิมก็คือมีบริเวณที่มีแอมพลิจูดเยอะน้อยแล้วก็เยอะสลับกันไปเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกว่าอนุภาคชอบอยู่ตรงนี้เยอะหน่อยชอบอยู่ตรงนี้เยอะหน่อยชอบอยู่ตรงนี้น้อยหน่อยแต่มันก็ยังกระจายแผ่เต็มไปหมดใช่มั้ยเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ามีอนุภาคมีโอกาสที่จะเจอมากเป็นหย่อมนะฮะแทนที่จะเกลี่ยเท่ากันนะก็จะมีเป็นหย่อมที่มีโอกาสเจอมากกว่าที่อื่นซึ่งก็ยังไม่ตอบโจทย์ตัวทีเดียวเพราะโจทย์ของเราเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราโยนอนุภาคให้เคลื่อนที่ไปเรามองเนี่ยเรารู้เลยว่ามันจะต้องอยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งมันไม่ได้พอเราโยนลูกบอลเป็นลูกนึงกระจายอยู่เป็นหย่อมไม่ใช่ใช่ไหมพอเราโยนภาพไปปุ๊บมันต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเวลาแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือมันไม่ได้กระจายเกลี่ยเท่ากันหมดแต่มันกระจายอยู่เป็นหย่อมนะคราวนี้ถามว่าจะทำไงล่ะเขาก็บอกว่าเออแต่อย่างน้อยเอาคลื่นสองขบวนรวมกันมันก็เหมือนจะบีบให้ลูกภาพมาอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งมากขึ้นถ้างั้นลองเอาสามขบวนรวมกันสิจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคผมไม่ได้ทำสามขบวนก็คำถามก็คือถ้างั้นถ้าเราลองเอาจำนวนคลื่นที่เยอะมากขึ้นไอ้เช่นเราสามขบวนสี่ขบวนห้าขบวนหกขบวนรวมกันเข้าไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผลปรากฏว่ายิ่งเราเอาคลื่นมารวมกันเยอะๆโดยให้คลื่นแต่ละตัวเนี่ยมีความมีค่า k ค่าโอเมก้าแตกต่างกันเปลี่ยนไปทีละนิดนะครับเราจะพบว่าเราสามารถจะบีบบริเวณที่อนุภาคมันมีโอกาสที่มีโอกาสจะพบอนุภาคให้แคบลงแล้วทำให้หย่อมที่เราว่าเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างในรูปนี้ผมก็ลองเหมือนเดิมนะครับผมใช้เซลล์ทำเนี่ยเอาเขาเรียกคลื่น11ขบวนก็คือเขียนความแคบไซน์แต่เป็น11ค่านะบนแต่ละแถวเนี่ยจะเห็นว่ามันมี y ตั้งแต่ y 0ถึง y 10ใช่ไหมก็คือคลื่นตั้งแต่คลื่นตัวที่0ถึงตัวที่10ก็คือ11ขบวนแล้วจับมันมาบวกกันโดยที่แต่ละขบวนก็จะมีค่าไอ้ความถี่และความยาวคลื่นแตกต่างกันเล็กน้อยปรากฏว่าคราวนี้แทนจากเดิมที่เราเห็นมันเป็นก้อนใหญ่ๆใช่ไหมครับเป็นก้อนแล้วก็เป็นก้อนเรียงกันไปคราวนี้คลื่นมันถูกปีนให้กลายเป็นบริเวณที่เป็นพีคแหลมๆขึ้นมาแล้วด้านข้างเนี่ยแอมบิจูดมันน้อยนะก็คือตรงนี้คุณเห็นว่ามันเกิดมีลักษณะเป็นพีคแหลมๆขึ้นมาแล้วบริเวณนี้เนี่ยแอมบิจูดน้อยแล้วก็เป็นพีคขึ้นมาอีกแล้วแต่ละบริเวณนี้มันจะอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับก็คือพีคอันนี้อยู่ห่างกับพีคอันนี้มากขึ้นนะจากเดิมที่เคยเป็นก้อนต่อเนื่องกันก็กลายเป็นพีคที่อยู่ห่างๆกันนะครับการตีความตัวนี้ก็คือว่าพอเราเอาคลื่นมารวมกันมากๆเข้าเราสามารถจะบีบให้บริเวณที่มีโอกาสที่จะพบอนุภาคเนี่ยแคบลงแล้วไอ้สองบริเวณที่มีโอกาสจะพบอนุภาคมากๆเนี่ยห่างกันมากขึ้นนั่นหมายความจากเดิมทีแรกมีคลื่นตัวเดียวเจออนุภาคทุกที่เหมือนกันหมดมีคลื่นสองขบวนคราวนี้เจอเป็นหย่อมแต่เป็นหย่อมก้อนใหญ่ๆนะพอมาสิบเอ็ดขบวนเนี่ยมีหย่อมตัวนี้เหลือแค่จุดเล็กๆแล้วระหว่างจุดสองจุดซึ่งอยู่ห่างกันเนี่ยตรงกลางเนี่ยโอกาสที่จะเจออนุภาคแทบไม่มีเลยนั่นหมายความว่ามันก็บีบความไม่แน่นอนที่เราจะพบอนุภาคให้เล็กลงไปอีกก็คือจะมีโอกาสพบอนุภาคเฉพาะ
ในบริเวณที่มันเป็นพีคแหลมๆนี้เท่านั้นตรงนี้โอกาสพบอนุภาคไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็จะพบที่บริเวณพีคนี้พีคนี้พีคนี้นะครับแบบนี้เรื่อยๆซึ่งโดยทฤษฎีเนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้าเราเอาค่าจำนวนเพิ่มที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ใส่เข้ามารวมกันไอ้พีคแหลมๆตัวนี้ก็จะยิ่งสูงมากขึ้นแหลมมากขึ้นซึ่งก็หมายความว่าถ้ามันสูงมากขึ้นก็คือโอกาสที่จะพบอนุภาคบริเวณนี้ก็จะเยอะขึ้นโอกาสที่จะพบอนุภาคตรงนี้ก็แทบจะไม่มีเลยและผลอีกอันนึงนะก็คือระยะห่างระหว่างพีค2อันเนี้ยมันจะห่างกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะในทางทฤษฎีบอกว่าถ้าจำนวนคลื่นมารวมกันเป็นอินฟินิตนะมีคลื่นมารวมกันเป็นอินฟินิตพีคที่แหลมขึ้นมานี้จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเดลต้าฟังก์ชันเคยเรียนเดลต้าฟังก์ชันหรือยังเราเรียกว่าเดลต้าฟังก์ชันนะไม่แน่ใจว่าอันที่เรียนตอนไหนนะอันที่3ตอนไหนนะแต่คำว่าเดลต้าฟังก์ชันคือฟังก์ชันที่มีลักษณะเป็นพีคแหลมขึ้นไปสูงไปเป็นอินฟินิตคือแหลมมากเดลต้าฟังก์ชันมีสมบัติแบบนี้ก็คือ เป็นฟังก์ชันที่มีลักษณะแหลมขึ้นไปอย่างนี้นะครับโดยที่ความสูงตรงนี้เนี่ยไปถึงอินฟินิตนะครับแต่สมมติผมเรียกฟังก์ชันตัวนี้ว่าฟังก์ชันเดลต้านะครับแต่มีสมบัติที่สำคัญอันนึงก็คืออินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิตของเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยนะครับสมมติใน1มิติเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะสมบัติเดลต้าฟังก์ชันคืออินทิเกรตจากอินฟินิตถึงลบอินลบอินฟินิตถึงอินฟินิตเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ก็คือมันเป็นฟังก์ชันที่แหลมขึ้นไปเลยแต่ฐานแคบมากในทางคณิตศาสตร์ก็คือแคบแค่1จุดก็นั้นนะพออินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิตก็คือออกไปค่าเท่ากับ1ทีนี้ถ้ามองในแง่ของเวฟฟังก์ชันมันบอกอะไรกับเราถ้าเราตีความว่าเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยเป็นตัวแทนของเวฟฟังก์ชันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราดูอินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิตเท่ากับ1ก็คือความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคมันอยู่แค่ที่ตำแหน่งของเดลต้าฟังก์ชันเท่านั้นเพราะว่าเวฟฟังก์ชันเนี่ยที่ตำแหน่งอื่นมันเป็นศูนย์หมดใช่ไหมครับถ้าเรามองถ้าเราตีความว่าไอ้ยอดสูงขึ้นที่สูงขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นเดลต้าฟังก์ชันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพบอนุภาคจะพบได้แค่ที่จุดเดียวนะครับที่จุดอื่นเนี่ยโอกาสที่จะพบอนุภาคเป็น0เสร็จแล้วพอเราอินทิเกรตอย่าลืมนะครับความน่าจะเป็นรวมของทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเท่ากับเท่าไหร่เรียนในสถิติมาแล้วเรามีเหตุการณ์กี่เหตุการณ์ก็แล้วแต่ความน่าจะเป็นรวมที่จะพบทุกๆเหตุการณ์จะต้องเท่ากับ1ถูกมั้ยครับเพราะการที่เราอินทิเกรตจากลบอินฟินิตถึงอินฟินิตก็หมายความว่าถ้าเราดูทุกที่ทุกที่เลยที่เป็นไปได้ทั้งหมดความน่าจะเป็นรวมที่จะพบอนุภาคจะต้องเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้การเอาคลื่นหลายๆคลื่นมารวมกันเนี่ยมันก็ตอบคำถามที่เราต้องการเมื่อกี้ก็คือเมื่อเราปาอนุภาคไปเราเห็นเลยว่าอนุภาคมันอยู่นะมันมีตำแหน่งที่แน่นอนมันไม่ได้อยู่ทุกที่พร้อมๆกันนะครับมันมีตำแหน่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งก็คือไอ้คลื่นที่วิ่งไปกับ อนุภาคเนี่ยมันไม่ได้แทนด้วยคลื่นขบวนเดียว เขาตีความว่ามันแทนด้วยคลื่นหลายๆขบวนรวมกันซึ่งที่คลื่นหลายขบวนรวมกันนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มคลื่นก็คือพอคลื่นแต่ละขบวนรวมกันแล้วทำให้มันมีไอ้พีคของฟังก์ชันคลื่นอยู่ที่ตำแหน่งของอนุภาคอย่างเดียวก็หมายความว่า
มันจะมีความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคแค่จุดเดียวหรือจุดของอนุภาคใช่ไหมเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ไปก็จะมองเห็นว่าอ๋ออนุภาคมันอยู่ณตำแหน่งที่เป็นกลุ่มคลื่นฟังดูดีนะดูเหมือนเราแก้ปัญหาดูเหมือนเราแก้ปัญหานะแต่เราแก้ปัญหาหนึ่งแต่เราสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาทันทีนะครับเราสร้างปัญหาหนึ่งขึ้นมาทันทีจากการใช้แนวความคิดของกลุ่มคลื่นปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาทันทีก็คือว่าในการเขียนกลุ่มคลื่นเนี่ยนะครับเราต้องการคลื่นที่มีค่า k เอาตัวจริงๆพร้อมกันก็ได้ก็คือมีค่า k กับค่าโอเมก้าต่างกันใช่ไหมครับมีค่า k กับค่าโอเมก้าต่างกันถ้าดูเฉพาะ k ก่อนนะดูเฉพาะ k ก่อนดูเฉพาะส่วนที่ไม่ขึ้นกับเวลาก่อนเราต้องการกลุ่มคลื่นที่มีค่า k ต่างกันค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดยกตัวอย่างกลุ่มคลื่นจากคลื่น2ตัวใช่ไหมครับตัวหนึ่งมี k 1ตัวหนึ่งมี k 1บวกเดลต้า k ทีนี้ในแง่ของฟิสิกส์ k เนี่ยมันบอกอะไรเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า k เนี่ยมันคือเลขคลื่นใช่ไหมครับแต่ว่า k มันก็มีความสัมพันธ์กับแลมดาก็คือ2พายส่วนแลมดาและในขณะเดียวกันจากสมมติฐานของโดบอยเราบอกว่า p มีค่าเท่าไหร่ s ส่วนแลมดาใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าคลื่นที่มารวมกันเนี่ยมันมีมากกว่า1หนึ่งมีค่า k มากกว่าหนึ่งค่ามันก็ต้องมีแลมด้ามากกว่าหนึ่งค่าเมื่อมีแลมด้ามากกว่าหนึ่งค่ามันก็ต้องมีโมเมนตัมมากกว่าหนึ่งค่าอะไรนะสองพายสองพายส่วนแลมด้าสองพายส่วนแลมด้านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาทันทีเลยก็คือว่าเฮ้ยแล้วไอ้อนุภาคที่เราใช้คลื่นหลายๆตัวไปเป็นตัวแทนเนี่ยมันมีค่า p หรือมีค่าโมเมนตัมเท่ากับเท่าไหร่เราจะเอาค่าโมเมนตัมไหนเพราะว่าคลื่นหนึ่งตัวก็มีโมเมนตัมค่าหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราต้องการที่จะกำหนดตำแหน่งของอนุภาคเนี่ยให้ได้ให้มันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งตามที่เรามองเห็นในประสบการณ์เนี่ยเราใช้คลื่นมากกว่า1ตัวอธิบายอนุภาคตัวนั้นแต่เมื่อเราใช้คลื่นมากกว่า1ตัวหมายความว่าโมเมนตัมมันมีมากกว่า1ค่าคือเราไม่รู้ว่าเราจะใช้โมเมนตัมค่าไหนใช่ไหมเราไม่รู้ว่าโมเมนตัมของอนุภาคควรจะเป็นค่าไหนเพราะว่าตอนนี้คลื่นที่มันวิ่งไปกับอนุภาคมันมีมากกว่า1ขบวนเกิดปัญหาตามมาทันทีก็คือเราได้ตำแหน่งของอนุภาคที่แน่นอนแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าโมเมนตัมของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราได้ตำแหน่งของอนุภาคมาแน่นอนเราไม่รู้ว่าโมเมนตัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะรู้โมเมนตัมที่แน่นอนเราก็ต้องให้คลื่นที่วิ่งไปเนี่ยมีขบวนเดียวแต่คลื่นที่วิ่งไปมีขบวนเดียวเราก็ไม่รู้ตำแหน่งของมันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ดับเราอยากรู้ตัวโมเมนตัมที่แน่นอนเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราอยากจะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนของมันเราต้องให้มีคลื่นไหลขบวนวิ่งไปพร้อมกันเราก็ไม่รู้ว่าโมเมนตัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้คือผลสืบเนื่องนะครับไปสู่เดี๋ยวผมขอข้ามตรงนี้ก่อนนะไปเรื่องสำคัญตรงนี้ก่อนก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กก็คือเราพบว่าทฤษฎีควอนตัมมันไม่อนุญาตให้เราได้รับข้อมูลของสองปริมาณบางอย่างพร้อมกันยกตัวอย่างในกรณีนี้คือมันไม่อนุญาตให้เราได้รับข้อมูลของตำแหน่งและ
โมเมนตัมของอนุภาคพร้อมกันนะครับถ้าเราอยากได้ข้อมูลของตำแหน่งเราก็จะไม่รู้ว่าโมเมนตัมของอนุภาคมีค่าเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้ข้อมูลของโมเมนตัมเราก็จะไม่รู้ว่าตำแหน่งของอนุภาคอยู่ที่ไหนนะครับไฮเซนเบิร์กตีความแต่จริงๆเขาไม่ได้ตีความมาจากวิธีนี้นะครับเขามาจากวิธีอื่นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันได้ผลลัพธ์เดียวกันก็คือเขาบอกว่าข้อจำกัดที่ธรรมชาติอนุญาตให้เรารู้ข้อมูลของตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคเนี่ยจะเป็นไปตามอสมการที่เราเรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กก็คือว่าถ้าเรามีความไม่แน่นอนของตำแหน่งของอนุภาคนะครับเท่ากับเดลต้า x เราจะมีความไม่แน่นอนของโมเมนตัมของอนุภาคเท่ากับเดลต้า p ซึ่งความไม่แน่นอนของตำแหน่งของอนุภาคคูณกับความไม่แน่นอนของโมเมนตัมของอนุภาคเนี่ยจะต้องมากกว่าหรืออย่างดีที่สุดก็คือเท่ากับ h barส่วน2นะครับเท่ากับ h bar ส่วน2สมการนี้สมการนี้เวลาคุณไปอ่านหนังสือถ้าไปอ่านหนังสือเล่มอื่นนะครับคุณอาจจะเห็นลักษณะแบบอื่นอย่างเช่นอาจจะเขียนว่าเดลต้า x คูณเดลต้า p เท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ h bar เฉยๆไม่มีส่วน2หรืออาจจะเห็นว่าเดลต้า x คูณเดลต้า p มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเซนส่วน2เฉยๆไม่มีค่า h ก็มีนะครับอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่สำคัญคือผลคูณของเดลต้า x กับเดลต้า p เนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือมันต้องเท่ากับค่าคูณตัวค่าหนึ่งผลคูณของเดลต้า x กับเดลต้า p เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันต้องเท่ากับค่าคูณตัวค่าหนึ่งหรือมากกว่าซึ่งทำให้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเดลต้า x ลดลงเดลต้า x ลดลงหมายความว่าความแน่นอนในการวัดตำแหน่งของเราลดลงมันวัดตำแหน่งในบริเวณที่แคบลงเรื่อยๆแต่คูณกันแล้วได้เท่ากับค่าของตัวค่าหนึ่งเดลต้า p ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเดลต้า x เดลต้า p ลดลงคืออยากรู้โมเมนตัมแน่นอนเดลต้า x จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะนั้นสาระสำคัญของหลักความแน่นอนของไฮเซนเบิร์กอยู่ที่ว่าไอ้สองตัวนี้เราจะรู้มันคือจะรู้แน่นอนพร้อมกันไม่ได้จะรู้ตัวหนึ่งรู้แน่นอนอีกตัวหนึ่งก็จะไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับเทียบกับกรณีที่เราพูดถึงมาเมื่อกี้นี้นะครับคุณเห็นว่าอย่างกรณีของอนุภาคอิสระถ้าเกิดว่าเรามีคลื่นขบวนเดียวในกรณีของอนุภาคอิสระใช่ไหมครับถ้ามีคลื่นขบวนเดียวเนี่ยค่า k มีค่าค่าเดียวถ้าค่า k มีค่าค่าเดียวก็หมายความว่าค่า p มีค่าค่าเดียวค่า p มีค่าค่าเดียวหมายความว่าเดลต้า p เป็นเท่าไหร่ครับถ้ารู้ค่า p รู้แน่ๆเลยว่ามีค่าค่านี้เดลต้า p เท่ากับ0ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นคุณเห็นว่าถ้าเดลต้า p เท่ากับ0เดลต้า x จะเป็นไงเดลต้า x มันต้องเข้าใกล้อินฟินิตในความหมายที่ว่าคูณกันแล้วมันต้องได้ค่าคงตัวค่าหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดลต้า p เล็กลงมาเข้าใกล้0เดลต้า x จะเข้าใกล้อินฟินิตเดลต้า x เข้าใกล้อินฟินิตหมายความว่าอะไรก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี้ก็คืออนุภาคมันอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนอย่างเราบอกอนุภาคมันอยู่ในห้องนี้อยู่ตรงไหนก็ที่นึงแต่เราไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็คือมีความแน่นอนของอนุภาคมากเยอะมากในทางคณิตศาสตร์เราอาจจะบอกว่าโอเคมันเข้าใกล้อินฟินิตในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการให้เดลต้า x เป็น0ก็คือที่เราดูเมื่อกี้นี้คือเอาจำนวนอนุภาคไม่ใช่เอาจำนวนคลื่นมารวมกันเยอะๆนะครับเอาคลื่นมารวมกันเยอะๆทำให้บีบให้เดลต้า x เล็กๆคือรู้ตำแหน่งของอนุภาคที่แน่นอนเราจะได้ว่าเดลต้า p มีค่าเข้าใกล้อินฟินิตนะเดลต้า p จะมีค่าเข้าใกล้ infinity นะก็คือถ้าเราอยากจะรู้ตำแหน่งของอนุภาคที่แน่นอนค่า p เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นค่าอะไรเดลต้า p มีค่าเข้าใกล้ infinity หมายความว่าเราต้องเอาจำนวนคลื่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเข้ามาทำเป็นกลุ่มคลื่นเพื่อให้รู้ตำแหน่งของ
อนุภาคที่แน่นอนจำนวนขึ้นที่เอามารวมกันต้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วยิ่งจำนวนขึ้นเยอะขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งไม่รู้ว่า p มันเป็นมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนของ p ก็จะมีค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราต้องการจะรู้ตำแหน่งที่แน่นอนอันนี้คือตัวอย่างของผลที่เกิดขึ้นจากหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับไฮเซนเบิร์กประกาศหลักการอันนี้แล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลอยู่นะแต่ว่าจริงๆเรื่องมันซับซ้อนกว่านี้นะครับมันมีการพิสูจน์อะไรที่ซับซ้อนกว่านี้เยอะนะอันนี้ก็คือผลสืบเนื่องมาจากการที่เราอธิบายอนุภาคโดยใช้แนวความคิดของคลื่นก็คือมองว่ามีสมบัติของคลื่นติดตัวอนุภาคไอ้เรื่องพวกนี้คือสุดสิ่งที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปทางว่าทุกวันนี้เราก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ผลตัวนี้คืออะไรนักฟิสิกส์หลายคนไม่ยอมรับผลอันนี้นะเขาเชื่อว่ามันต้องวัดได้ละเอียดพร้อมๆกันเพียงแต่เรายังไม่รู้วิธีแค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับโอเคถึงจุดนี้นะก็ผมถือว่าเราจบบทที่3อย่างไม่เป็นทางการนะจริงๆมันยังมีอีกส่วนนึงแต่เป็นรายละเอียดในการคำนวณเดี๋ยวผมอาจจะลองพูดถึงตัวนั้นต่ออีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เน้นรายละเอียดเพราะว่ามันใช้คณิตศาสตร์เยอะไปหน่อยนึงนะตอนที่ผมเตรียมก็รู้สึกจะใช้คณิตศาสตร์เยอะไปหน่อยเพราะนั้นก็จะถือว่าตัวคณิตศาสตร์นี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะมาพูดต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็จะขึ้นบทที่4เพราะฉะนั้นวันจันทร์เราจะขึ้นบทที่4แต่ว่าวันศุกร์มันไม่มีเรียนใช่ไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่มีเรียนก็ไม่มีเรียนก็คือไม่มีเรียนก็ไอ้ที่เราไปต่อก็จะถึงตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วอาจจะมีต่อนิดเดียวต่อมาที่เหลือก็จะไปต่อไปนะโอเคนะครับแล้ววันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้เจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับ